สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับวันนี้ผมก็อยู่กับโคมไฟหน้าของ Lancer EX ครับ Lancer EX เนี่ยคือลูกค้าส่งโคมให้ผมอัปเกรดนะครับผมโอเคเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างนะครับก็ผมก็ทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาดูงานกันเลยนะครับผมโปรเจคเตอร์ที่ติดลงไปนะครับผมก็คือโปรเจคเตอร์เลน NHK KH6 เลน 3.2 นิ้วแท้นะครับผมก็จะเห็นว่าให้สังเกตดูนิดนึงนะก็ดูสิถ้าดูผ่านๆเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าโคมไฟเนี่ยทำการเปลี่ยนเลนมาแล้วนะครับผมแต่วิธีสังเกตง่ายๆครับสังเกตเลยครับเลนโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเขาเรียกบูเลนหรือว่าบูฟิล์มนะครับที่เคลือบมาจากโรงงานนะครับเห็นไหมจะเป็นเลนสีน้ำเงินนะครับผมเป็นเลนใหญ่ไซส์พิเศษขนาด 3.2 นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็น 3.2 นิ้วแท้ด้วยนะครับผมโอเคมาดูข้างก็เช่นกันครับเห็นไหมก็จะดูเนียนตาดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าทำการเปลี่ยนโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมฮะเดี๋ยวผมเอาเลนส์เดิมให้ดูครับเอาของเดิมให้ดูโอเคอันนี้ก็เป็นเลนส์เดิมนะครับเลนส์เดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลนส์จะเป็นเลนส์ใสแต่ว่าดูผิวครับผิวจะเป็นเหมือนผิวส้มนะครับอันนี้คือเลนเดิมที่ติดมากับตัวโคมไฟนะครับแล้วก็จานฉายนะครับผมรูปโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับคือเป็นก็คือมันไม่ใสแล้วมันไม่ใช่โครเมียมใสแล้วการสะท้อนแสงก็น่าจะไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเพราะคมอันนี้ก็น่าจะ9ปีจะ10ปีได้แล้วนะครับกับเลนเซอร์ EX นะครับผมเห็นไหมก็จานฉายก็ขุ่นมัวแล้วนะครับผมดังนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างนั่นเองนะครับผมโอเคโคมตัวนี้ครับเป็นโคมซีนอนมาจากโรงงานนะครับผมก็หลอดก็ใช้ของเดิมนะครับผมบัลลาดก็ใช้ของเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนคือเป็นโปรเจคเตอร์ลูกใหม่แล้วก็เปลี่ยนฝาโคมใหม่ฝาไซส์ใหม่นะครับคือฝาเก่าก็เลืองมองตามอายุการใช้งานแล้วก็9ปีแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วครับกับการเปลี่ยนนะอันนี้ก็เปลี่ยนฝาโคมใหม่ก็จะเห็นว่าดูนี่ครับซีนโคมแน่นสนิทมิดชิดนะครับผมจุดเลยนะฮะเห็นไหมโคมก็เข้ารูปเข้าร่องเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยผ่าโคมนะดูสิไม่ได้ผ่าโคมนะครับส่วนขาตรงนี้ขามันอ่อนมากผมก็ทำการดามเหล็กให้เรียบร้อยนะครับขาเดิมเนี่ยมันอ่อนมันงอมันบิดไปหมดแล้วนะครับในอันนี้ก็ซีนโคมแน่นสนิทนะครับดามเหล็กให้นะครับนี่ก็เช่นกันซีนกาวใหม่หมดนะฮะนี่ซีนกาวใหม่หมดเลยนะครับซีนกาวใหม่หมดแน่นสนิทมิดชิดเหมือนเดิมผมทำการเทสน้ำเรียบร้อยครับก็คือน้ำไม่เข้าแน่นอน 100% ก็คือเอาน้ำฉีดเลยตรงๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องของแสงเหรอเรื่องของแสงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะแต่ว่ามันจะมีวิดีโอหนึ่งครับผมทำพิเศษไว้แล้วนะครับว่าเปลี่ยนโปรแล้วจะได้ก่อนเปลี่ยนจะได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็พอเปลี่ยนโปรเจคเตอร์แล้วได้เท่าไหร่ใช้หลอดเดิมได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายทำเนี่ยมือถือมันร้อนก่อนแล้วมันก็ตัดวิดีโอไปก็มันก็เหลือแค่บางช่วงบางตอนนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันแต่ตอนนี้เราดูสดตอนนี้ก่อนส่วนวิดีโอพิเศษค่อยดูท้ายวิดีโอแล้วกันสเปเชียลท้ายวิดีโอนะฮะแต่ผมจะลองต่อไฟให้ดูนะครับผมโอเคครับนี่ผมก็เปิดไฟเรียบร้อยแล้วแสงก็จะประมาณนี้กับหลอดเดิมนะก็สังเกตลูกขี้ลูกแก้วครับลูกแก้วเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมจะเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือใช้หลอดเดิมบัลลาดเดิมนะครับผมโอเคดูทางนี้ดูแสงบ้างโอเคแสงก็จะเห็นว่าคมชัดสว่างเลยนะครับคมเข้มเลยเห็นไหมเนี่ยแสงจะคมตรงนี้เลยนะครับเป็นเส้นตัดชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับอันนี้หลอดเดิมบัลลาดเดิมอันนี้ผมเทสกลางวันนะอันนี้ประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามนะครับแสงก็จะคมเข้มอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปแสงเดิมให้ดูนะครับลองเปรียบเทียบดูแล้วว่าจะเป็นยังไงครับระหว่างแสงเดิมแสงเดิมจะเป็นแบบเป็นผ้าเบลอแล้วครับแล้วแสงออกบางมากนะฮะ
นี่ยอันนี้พอเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ก็ดีขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนหลอดก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกเปลี่ยนบัลลังก์ก็เช่นกันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าหลอดเดิมเนี่ยก็ใช้งานมา9ปีแล้วดังนั้นหลอดมันก็คงจะล้าแล้วครับบัลลังก์ก็เช่นกันนะครับผมก็ถ้าเปลี่ยนบัลลังก์ก็จะสว่างขึ้นกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็มันจะมีให้ดูในวิดีโอสเปเชียลนะเข้าไปดูที่วิดีโอสเปเชียลเอานะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างฮะกับแลนเซอร์ EX ตัว 2.0 นะครับผมตัวนี้จะมีตัว 1.8 นะครับ 1.8 ที่เป็น 1.8 ที่เป็นจานฉายนะครับ 2.0 ที่เป็นโปรเจคเตอร์โรงงานแบบนี้ตัว EVO ก็เป็นตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนโปรเจคเตอร์เลนส์นี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเรื่องของความการส่องสว่างนะฮะถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับสำหรับคนที่อยากจะสั่งของไปติดตั้งเองเช่นชุดนี้ก็สามารถสิ่งที่ต้องซื้อคือจะมีโปรเจคเตอร์นะครับผมชุดน็อตนะครับผมแล้วก็ฝาโคมแล้วก็กาวซีลโคมนะครับที่ต้องซื้อนะฮะหลักๆนะครับผมส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับผมแต่สำหรับคนที่อยากจะซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยก็คือโปรเจคเตอร์1คู่นะครับผมแล้วก็ชุดน็อตยึดนะครับแล้วก็ฝาโคมถ้าของใครเลี้ยงหมองแล้วก็เปลี่ยนฝาโคมพร้อมกันเลยกาวซีลโคมก็ต้องสั่งนะเพราะว่ากาวซีลโคมเนี่ยมันจะติดไปกับฝาเดิมนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องสั่งกาวไปด้วยกาวที่ผมใช้ก็แน่นอนครับเป็นกาวชนิดเดียวกันกับโรงงานเลยนะฮะโอเคขออนุญาตปิดนาฬิกาปลุกก่อนโอเคอันนี้ก็เห็นไหมครับกาวผมก็ใช้กาวเนื้อกาวแบบเดียวกับโรงงานนะครับมาโอเคสำหรับคนที่อยากจะมาติดตั้งที่ร้านนะครับก็รบกวนนะครับโทรนัดล่วงหน้านะครับมัดจำนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับส่วนวิดีโอเทสน้ำวิดีโอรีวิวซีนโคมก็อยู่ที่ท้ายวิดีโอนะครับผมก็จะเพิ่งปิดวิดีโอนี้ไปไหนนะเราดูวิดีโอสเปเชียลด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรู้ว่าเปลี่ยนโปรแล้วดีขึ้นเท่าไหร่พอเปลี่ยนโปรแล้วเปลี่ยนหลอดใหม่ดีขึ้นเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนบัลลาดด้วยดีขึ้นเท่าไหร่อย่าเพิ่งปิดวิดีโอนี้ไปไหนนะครับอยากให้ดูวิดีโอนี้ให้จบส่วนใครที่ชอบแบบว่าดูแวบๆก็ถ้าเสียบทประโยชน์ตรงนี้ไปก็ว่ากันไปนะครับผมอย่างก็น่าเสียดายดังนั้นดูให้จบนะผมก็ทิ้งข้อมูลแล้วก็ความรู้ไว้ที่ท้ายวิดีโอนะโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ
มาโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดไฟให้ดูเลยนะครับผมพร้อมๆกันเดี๋ยวมาดูตรงกลางครับโอเคมาดูตรงกลางอย่างนี้จะเปิดไฟพร้อมๆกันเลยนะครับสองข้างโอเคทำการเปิดไฟแล้วนะครับจากข้างสองข้างนะครับให้ดูอย่างนี้ก่อนถ้าดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเห็นความแตกต่างนะครับว่าข้างนี้จะดูสีน้ำเงินกว่านะครับผมข้างนี้จะดูสีขาวๆนะครับเพราะเลนเป็นบูนะครับโอเคคราวนี้เรามากลับทางครับเรามาดูแสงกันบ้างปึ๊บเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางกล้องนะขออนุญาตวางกล้องครับเดี๋ยวผมจะปรับไฟให้ลงมาชัดๆให้เหมือนกันคัตออฟที่เห็นอยู่ตรงนี้คือคัตออฟเดิมนะครับของลูกแก้วเดิมนะครับส่วนอันนี้คัตออฟของลูกใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตทำให้มันโอเคเห็นไหมครับจะเห็นว่ามีคัตออฟอยู่2อันซ้อนกันอยู่นะครับข้างล่างคือของตัวใหม่ข้างบนคือของตัวเก่านะครับผมก็คือจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเข้มความบางนี่ต่างกันมากอันนี้คือใช้ชุดหลอดชุดประหลาดเดียวกันนะครับผมคือเปลี่ยนแค่ลูกแก้วใหม่นะครับเดี๋ยวคราวนี้โอเคผมให้เห็นอย่างนี้แล้วนะให้เห็นอันนี้คือของใหม่นะครับเห็นไหมของใหม่จะเส้นตัดชัดเจนจะคมชัดอย่างนี้เลยมาดูของเก่าของเก่าจะเส้นไม่คมไม่ชัดแล้วก็บางแสงบางมากๆนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดแสงนะครับให้ได้ดูเลยนะครับผมด้วยเครื่องวัดแสงนะมาดูกันอันนี้คือคัตออฟเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะวัดแสงให้ดูนะครับวัดแสงก็ได้อยู่ที่เดี๋ยวอย่าง800กลางๆนะครับ866ประมาณ800ได้700ครับถ้าเอาลงมาต่ำหน่อยจะอยู่ที่700กลางๆนะครับแต่คงไม่เพิ่มจากกว่านี้แล้วแหละถ้าตีเป็น700เลยแล้วกันนะครับ700ปลายก็ได้โอเคหาได้เยอะสุดคือ700ปลายๆนะอยู่ที่792นะครับผม792ลักนะไม่ใช่ลูเมนนะบอกตัวไปก่อนนะครับผมโอเคก็หันมาดูก่อนอย่างนี้เลยก็นะครับคือเปิดของลูกเดิมไว้อยู่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดตัวใหม่นะที่ทำการเปลี่ยนลูกแก้วแล้วนะครับแต่เรายังใช้ชุดหลอดเดิมบรรลาดเดิมผมอยากให้เห็นว่าศักยภาพของลูกแก้วครับว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันได้ดีขึ้นมากขนาดไหนนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องนี้ละกันเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงฮะโอเคเปิดแล้วนะครับชุดหลอดประหลาดนี้ลูกค้าบอกว่าใช้มา9ปีแล้วนะครับผมอันนี้คือหลอดเก่าประหลาดเก่านะครับกับลูกโปรเจคเตอร์ใหม่นะแสงก็จะเห็นว่าคมดูแสงจะเห็นว่าคมชัดกว้างกว่าเดิมนะครับผมชัดเจนมากนะฮะโอเคเดี๋ยวลองวัดแสงดูใน 2008-2009 เดี๋ยวลงมาหน่อยหาตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วกันแถวนี้แหละเอาตรงนี้แล้วกันนะเห็นว่าเหมือนได้เยอะสุดก็ได้ 2,800 ปลายนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับ2,800 2,700ได้ 2,800 แล้วกันครับเห็นไหมได้ 2,800 นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ 2,800 2,700 นะครับผมที่เยอะที่สุดแล้วกันอยู่ที่ 2,700 แล้วกันนะครับผมวิ่งอยู่ที่ 2,7002,800 ถึง 2,700 นะครับผมก็คือวิ่งคือได้เยอะกว่าเดิมมากๆครับจากเท่าไหร่นะจาก700ปลายนะครับผมได้2,800 2,700ก็คือ
พิ่มมา 2,000 ลักเลยนะครับตีไปเลยง่ายๆครับเพิ่มมา 2,000 ลักทันทีเมื่อเปลี่ยนรูปโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับเรามาดูครับก็คือมันอันนี้แค่เปลี่ยนลูกแก้วใหม่นะยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือใช้หลอดเดิมที่ติดมากับโฮมเลยนะครับบรรลัดก็เดิมเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ถ้าจะให้ดูแค่เมื่อกี้ก็ยังน่าจะไม่จุใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหลอดดูนะครับลองเปลี่ยนหลอดใหม่ดูว่าจะมีผลอะไรไหมนะครับ